ที่เล่นกล้ามมันจะไปถอดเสื้อในคอนเสิร์ตป่ะเนี่ยแน่เลยถอดไม่ได้สิลูกหวงจริงเหรอเออแหวกเสื้อหน่อยเอาไม่ยอมไม่ยอมเอาโอเค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 อ่ะติดติดไว้ติดติดติดอ่ะโอเคติดติดติดไว้ติดไว้ปึ๊บแม่ยังไงตอนนี้พี่แบบว่าว่างไม่ได้เลยต้องเปิดรูปลูกขึ้นมาดูตลอดเวลาติดรูปไหมพี่หนุ่มติดรูปก่อนมาถ่ายรายการก็ต้องไปรับลูกครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่คุณแม่เขาไม่อยู่และคุณยายเขาไม่อยู่ครับก็เลยต้องไปรับลูกที่โรงเรียนก่อนอะไรเงี้ยไปว่างนิดเดียวก็ต้องไปเจอลูกสมมุติว่ามีอยู่วันนึงผมทำงานถ่ายรายการตอนวันเสร็จปั๊บตอนเย็นต้องไปซาวเช็คที่ร้านที่ชลบุรีนะครับครับก็จากกรุงเทพไปชลบุรีปั๊บมีเวลาว่างนิดเดียวซาวเช็คเสร็จกลับมาเล่นกับลูกแป๊บเดียวนะแต่งตัวไปเล่นคอนเสิร์ตชลบุรีต่อขอให้ได้เจอแล้วก็กลับบ้านอีกฮะเออขอให้ได้เจอนิดเดียวก็เจอผมว่าเป็นคนที่ถ้าทัวร์คอนเสิร์ตแล้วต่อให้บางแสนครับนครปฐมใกล้ๆบ้านเลยเนี่ยก็ค้างหมดครับเพราะมันเลิกดึกใช่มั้ยครับแต่ตอนนี้ไม่ถ้าไหนมีลูกนี่คือไปตลอดเลยถ้าไม่จําเป็นคือไม่ค้างเลยตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่2ขวบกว่าครับแล้วเวลาเค้าเรียกพี่หนุ่มเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะแดดดี้เห็นว่าลูกเรียกแดดดี้ทุกครั้งนี่ดีใจทุกครั้งโหดีใจพอลูกไม่ค่อยคบด้วยลูกไม่ค่อยคบด้วยเออคืออะไรติดแม่พี่ลูกติดแม่กับติดยายแล้วก็จะชอบแบบคือเหมือนเป็นคู่ปรับกับผมอะครับเจอผมจะเหวี่ยงตลอดเวลาหน้าตาจะเหวี่ยงๆอะไรเงี้ยแล้วพอมีลูกงี้เราก็ต้องแบบว่าวางแผนแล้วมั้ยว่าแบบว่าเค้ามัธยมมหาวิทยาลัยอยากให้เรียนที่ไหนอะไรอย่างงี้ได้คิดไปอย่างนี้คือตอนนี้ก็เข้าโรงเรียนแล้วเริ่มไปเตรียมอนุบาลแล้วอะไรเงี้ยก็มีวางแผนไว้ว่าอยากให้เรียนนั้นๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมั้ยพี่หนุ่มตั้งแต่มีแบบลูกมาในชีวิตจริงๆอย่างอื่นไม่ได้เปลี่ยนอย่างเดียวก็คงเป็นเรื่องที่ทัวร์คอนเสิร์ตแล้วอยากกลับบ้านครับกับอีกอย่างนึงคืออยากอยู่ให้นานขึ้นคือตอนนี้เหมือนจากที่เราเคยออกกําลังกายเลือกกินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับเลือกกว่าเดิมครับดูแลตัวเองกว่าเดิมเพราะว่าถ้าผมอายุ60กว่าลูกยังเรียนไม่จบเลยอ่ะก็เลยรู้สึกอยากอยู่ให้นานขึ้นแค่นั้นเองแต่พี่หนุ่มผมไม่ได้อวยพี่นะผมว่าตอนที่ผมเห็นพี่สมัยก่อนน่ะกับตอนเนี้ยตอนนี้ดูหนุ่มกว่านะอ๋อขอบคุณครับเพราะสมัยก่อนพี่ไม่เต้นเวทป่ะเล่นมั้ยไม่ครับใช่มั้ยครับพี่หนุ่มครับจริงมั้ยเค้าบอกว่าสมัยก่อนจินนี่เรคคอร์ดเนี่ยแสบสุดเนี่ยคือหนุ่มกะลาอัดผมไม่กล้าเคลมว่าตัวเองแสบที่สุดแต่ก็เคยได้ยินคนพูดว่าโอ้แกมมี่เนี่ยไอ้นี่มันน่าจะเป็น1ใน3เค้าก็คงเห็นผมเป็นคนดื่มเยอะครับแซ่บซ่าอะไรเงี้ยเค้าบอกว่าโหถ้าวงกะลาเดินเข้ามานี่ไม่มีใครกล้าทักมันนะไอ้พวกนี้โหดเหรอพวกหลายคนนะครับชาวร็อกนะครับที่แบบว่าดูลุกโหดนะพี่นมพวกพี่นับเลตโทพี่ตูนบอดี้แสลมปั๊บโปเตโต้ตัวจริงเนี่ยพูดเพราะหมดนะครับครับใช่ครับมีหางเสียงพูดคำว่าครับหมดนะครับอ